สนับสนุนโดยบริษัทมูฟาซาจำกัดค่ะสวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณลุงชมจะคุยเรื่องต้นไม้กันต่อคุณลุงชมให้ความรู้กับเจมส์ได้เยอะมากแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมก็เช่นกันนะครับจากนั้นเราจะไปดูกิจกรรมที่ได้ทางความรู้และความสนุกที่ทุกคนทำกันได้ทางครอบครัวที่งานเกษตรแต่มีงานวิจัยที่น่าสนใจอีกมากมายที่เจมส์อยากนำเสนอแต่ก่อนอื่นไปดูต้นไม้เจมส์กับคุณลุงชมก่อนเลยครับตัวแมงฮะตัวแมงเนี่ยมันเกิดจากเขาอยู่ในสวนใช่ไหมก่อนที่เราซื้อมาเนี่ยบางทีแมงก็มาไข่นะมาไข่ไว้พอเราซื้อมาเขาก็กลายเป็นตัวดักแด้ขึ้นมากินกินใบกินอะไรนะวิธีแก้วิธีเดียวคือว่าลดยาฆ่าแมลงป้องกันไว้ฮะที่บอกว่าแมลงนี่ทำไงตัวที่มันใช้ยาฆ่าแมลงเป็นไปไม่ได้วิธีเดียวคือว่าก่อนจะเข้าห้องแอร์นี่เราก็ต้องลดยาฆ่าแมลงก่อนนะฮะแล้วถึงเราเข้าห้องแอร์ตัดปัญหาไปเลยนะจะมีอะไรอยู่ในนี้ถึงครับเพราะว่าเขาไข่อะไข่เขามาไข่ไว้พวกผีเสื้อกลางคืนนะฮะพอเราไปซื้อปุ๊บมันก็เป็นมันตายอย่างนี้แล้วเขาจะเป็นตัวพอเป็นตัวเนี่ยเขาจะตายขึ้นมากลางคืนนะจะมากินใบนอนไม่อยู่ในดินกันพอเป็นไข่ก่อนแล้วจะเกิดเป็นตัวหนอนนะตัวหนอนก็ขึ้นมากินและจะต่อไปสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็นผีเสื้อเขาจะมาก่อนจะเป็นผีเสื้อนี่เขาจะมาหุ้มตัวกับดักแด้ก่อนนะฮะแต่มากมันเป็นพวกผีเสื้อกลางคืนเนี่ยแต่ถ้ามาคนก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกนะเพราะมันคือไม่ได้สังเกตนะก็ธรรมดาที่จะสนใจและดูแลมากกว่าเรื่องเพี้ยแป้งขาวๆอ่ะเนี่ยจะทำลายมากกว่าแบบเนี้ยมันจะมีพวกเพี้ยแป้งแต่ถ้าไม่มีมดดำนะก็ไม่ค่อยมีเพราะว่ามดเป็นตัวนำเพี้ยมาเนี่ยครับเป็นตัวนำเพี้ยมานะครับมดถ้ามีมดที่ไหนน่ะรับรองมันต้องมีเพี้ยส่วนแมลงนี่มาเกิดจากก้านไข่ไว้แล้วก็เป็นตัวหนอนขึ้นมาแล้วต่อไปก็กลายเป็นดักแด้เพราะนั้นก็กลายเป็นผีเสื้อใช่ก่อนตายก็มีนอนตอนนี้มีนอนกินแต่เห็นมีเลือดก็ต้องป้องกันก่อนจะเข้าไว้ในห้องแอร์ก็ต้องลดยาฆ่าแมลงครับต้นไม้นี่มันจึงจับจบว่าต้องมันดูแลแล้วก็ต้องพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ด้วยว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้นะต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าง่ายนะฮะคนซื้อต้องมีความรู้บ้างนะไม่มากก็น้อยแล้วต้องพิจารณาด้วยศึกษาบ้างนะถึงจะต้นไม้ที่ถึงตอนนี้ใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าต่อใช้เป็นปุ๋ยหรือเปล่าหรือว่าใช้ดินไม้หรือว่าใช้อะไรได้ไม้ตัวนี้นะเขาทำมาอย่างนี้เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปใส่ดินแทนเนี่ยเรานี่ออกนะรากขาดรากขาดในไม้ชะงักนะครับเห็นบางคนเนี่ยชอบเอาไว้พูนดินจังเพราะพูนดินเนี่ยรากขาดชะงักนะแต่เราต้องหาวิธีว่าทำไมต้นไม้มันรากได้งอกมาเยอะๆแบบเนี้ยถ้าเราจะเปลี่ยนดินไม่ได้หรอกครับนอกจากเราดูแลพยายามดูแลคอยถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องพรมน้ำอยู่เรื่อยประมาณ2-3 ชั่วโมงพรมที2-3 ชั่วโมงพรมทีนะนะจึ๊บครับให้มีความชื้นเพราะมันแห้งเนี่ยquality is so bad นอกจากว่าเนี่ยดินเป็นถุงมานี้เขาผสมเป็นกุยเพราครับแต่นี้หมายว่าดินอย่างเนี้ยเขาผสมให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาใช้ได้เลยนะอันนี้เป็นแกบนะไม่มีดินนะครับ
อันนี้มีดินผสมกุ้ยมะพร้าวอันนี้จะมีสารที่มากันเยอะนะฮะเห็นไหมมีความชื้นตัวนี้ไม่มีความชื้นเลยนะต้นไม้ชิ้นตายนะฮะเนี่ยเพราะนี่มันเบาเวลาเขาขนส่งมาเขามามาขายตลาดเนี่ยเขาต้องเอามาจากสวนเมื่อถ้าเราเอาของหนักมาเนี่ยน้ำมันลบมันก็ต้องกินมากมาแต่ของเบาเนี่ยขนได้มากแล้วก็ลดเบาน้ำมันก็ไม่เปื้อนพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาชมกันต่อนะครับพิเศษสำหรับแฟนรายการ James Home Office เพียงส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งบ้านในสไตล์ที่คุณชอบแล้วส่งมาที่ jameshomeoffice@mufasa.co.th ผู้โชคดี10ท่านรับไปเลยหนังสือ Humble Living บ้านที่สานธรรมชาติหนังสือดีจากสำนักพิมพ์บ้านและสวนคนละ1เล่มค่ะรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ